นี่เจ็ดทุกคนลูกชิ้นประเพณเสร็จแล้วจัดซะเต็มจานเลยวันนี้มีเมนูลูกชิ้นไปดูกันเลยเนาะประเพณทำยังไงไปชมกันเลยสวัสดีจ้าทุกคนพบกับประเพณช่องเพณสตอรี่จ้านี่วันนี้ประเพณจะพามาทำลูกชิ้นลูกชิ้นไก่นี่ดูลูกชิ้นประเพณกิโลครึ่งก็จะมีเครื่องนี่เครื่องตั้งอยู่นี่เลยอันนี้มันแข็งอยู่นะนี่ดูสิยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเดี๋ยวประเพณจะหั่นแล้วก็ไปปั่นกับเครื่องตัวนี้ขี้เกียจยกอันใหญ่มาทำแบบง่ายๆนี่เครื่องประเพณก็จะมีแป้งข้าวโพดสับสองช้อนกว่าเนี่ยเป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วก็มีผงชูรสหน่อยเกลือแล้วก็อันนี้น้ำตาลก็ช้อนหนึ่งรสดีช้อนหนึ่งรสดีรสไก่แล้วก็จะมีกระเทียมป่นจะใส่ประมาณช้อนหนึ่งแล้วก็พริกไทยป่นขาวแล้วก็พริกไทยดำนี่อย่างฝาดำอย่างเป็นเม็ดก็มีน้ำแข็งแก้วนี้ตอนปั่นก็จะใส่ลงไปด้วยแล้วก็มีเกลือก็ใส่แค่ช้อนชาหนึ่งแล้วก็มีนี่อย่างนี้รสซีอิ๊วขาวรสแบบเห็ดน่ะเพราะว่าไอ้นี่โลครึ่งเนี่ยยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะยังแข็งอยู่จะหั่นแล้วปั่นเดี๋ยวลองคิดก่อนจะเอาเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่มันก็ล้างยากไปดูกันเลยเนาะตอนประเพณหั่นเนี่ยหั่นได้หั่นเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยมันกำลังเป็นน้ำแข็งเนี่ยท่อนเล็กๆใส่ลงปั่นเลยเพราะมันยังแข็งอยู่ยังเป็นน้ำแข็งเอาออกจากช่องแข็งไงซื้อมาใส่ช่องแข็งไว้ทีนึงแล้วก็ออกมาเช้า2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยจะได้ไม่เปื้อนน้ำแข็งมากปั่นง่ายด้วยแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะนี่ทุกคนประเพณหั่นเสร็จแล้วแข็งกระดกกระเด็กเนี่ยลงเครื่องปั่นนี่จะทุกคนก่อนจะปั่นต้องผสมเครื่องก่อนนี่น้ำเย็นนะได้ยินไหมมีแข็งด้วยน้ำเย็นประมาณ150ก็เพนจะผสมก่อนไงใส่ดีหน่อยให้มันเย็นมองเห็นเปล่าเห็นอยู่ใส่ไปเลยน้ำตาลช้อนหนึ่งนี่รสดีช้อนหนึ่งผงฟูใช้อย่างนี้นี่อย่างที่เราใช้ทำเค้กกันแหละใส่ไปห่อเลยโอ้โหเดียวก็พอที่ผงฟูเวลาเราปั่นหมูเราผสมลงไปด้วยไงใส่แล้วนี่กระเทียมใส่ดีกว่าเปิดเลยไม่ต้องชั่งเดาๆอ่ะอันนี้พริกไทยดำนะ
ยังเม็ดหยาบหยาบพริกไทยขาวเพราะว่าหมูไก่ไม่ตั้งกิโลครึ่งเกลือหน่อยเกลือช้อนหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มใส่นู่นอีกผงชูรสหน่อยนึงแค่นี้เนี่ยไม่เยอะครึ่งช้อนเพราะว่าใส่รสดีจ้องช้อนนึงละนั่นนี่เดาๆเอาประมาณช้อนนึงแหละใส่เยอะนักเดี๋ยวเค็มแล้วก็ตามด้วยนี่แป้งใส่ลงไปเลย2ช้อน2ช้อนพอกว่าหน่อยเราพักให้มันละลายก่อนนี่ทุกคนกระเทียมก็ใส่ไปเลยกระเทียมประมาณช้อนชาไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันเหม็นใส่เลยด้วยคุณทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวค่อยปั่นเดี๋ยวต้นปั่นใส่ให้เข้าเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะจะยกเครื่องมาใช้ทุกตะก้อคนในขนาดอันนี้ดีกว่าคนให้มันเข้าเดี๋ยวมันแข็งหน่อยให้มันเย็นนี่จะทุกคนจะปั่นแล้วดูเลยนี่เครื่องของพ่อเพ็ญสูงปั่นสองทีมันเย็นเจี๊ยบเลยใส่น้ำแข็งเลยกิ้งก็ใส่อีกได้จุกมือจนปั่นเครื่องเพิ่งจะใช้ครั้งแรกเหมือนกันนี่ซื้อมาปั่นแต่เค้กแต่ว่าเพนปั่นเสร็จแล้วเมื่อกี้เครื่องมันดังก็เลยปิดเดี๋ยวว่าเพนคนอีกหน่อยก็จะไปเข้าตู้แข็งมีปั่นก็เหนียวแล้วเนี่ยปั่นตั้งนานเดี๋ยวไปดูกันตอน
หนึ่งคนเสร็จแล้วแล้วเอาไปเข้าตู้แข็งสักชั่วโมงเอามาปั่นต่อก็คือมาไปเข้าตู้แข็งกันนะทุกคนมาดูนี่จะทุกคนเอาออกมาจากน้ำแข็งแล้วเย็นเจ็บเลยนี่เป็นน้ำแข็งเลยชั่วโมงครึ่งเนี่ยเอาไว้เนี่ยป้าเพ็ญใส่ทั้งกระมังเลยนะเพราะว่าตู้แข็งป้าเพ็ญเนี่ยมันใหญ่มากลังเบียร์ยังลงได้สองสามลังนู่นเลยตู้เย็นก็ตู้น้ำแข็งก็ซื้อไว้เมื่อก่อนนั้นแม่เขาเอาใส่ลังเบียเวลาลูกเขาดื่มเบียร์ใช่เปล่าไปดูนี่ดูสิเย็นเลยเนี่ยแต่ว่าป้าเพ็ญไม่เอาใส่เครื่องปั่นอีกหรอกใช้คนเอาแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่ป้าเพ็ญปั่นคนสักพักหนึ่งก่อนสัก5นาทีก่อนเนาะคนไม่ถนัดมีขยำเลยว้าเย็นมือทุกคนเย็นมือจังเลยโอ้ยเย็นมือแดงเลยนี่แดงแป๊ดเลยนี่คนได้นะทุกคนคนมา5นาทีแล้วเนี่ยจะปั้นแล้วนะโอเคดูกันให้ดูนี่เอาใหม่อีกรอบเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ถุงมือถ้าไม่ใส่ถุงมือมันไม่ไหวมันเย็นต้องใส่ถุงมือด้วยขนาดใส่ถุงมือมันยังเย็นเลยเอาไว้ตั้งชั่วโมงครึ่งขี้เกียจรอช้อนจุ่มน้ำเย็นจุ่มแล้วก็สลัดอย่าเอาลูกใหญ่มากมันกำลังพอดีลูก3ครั้งก็พอ 3-4 ครั้งเอาทรงไหนก็ได้ใส่ถุงมือแล้วยังค่อนชั่วนะปั้นได้นานเมื่อกี้มันเย็นไงขนาดเนี้ยแล้วค่อยมาดูใหม่จนได้นี่จะทุกคนปั้นเสร็จแล้วได้สองหม้อเลยดูนี่หม้อมันเต็มมันแน่นก็เลยเอามาใส่อีกหม้อหนึ่งรออีกสัก20นาทีก็จะตักออกใส่น้ำแข็งกิโลครึ่งจะออกแน่นๆหม้อหน่อย
มันเหมือนจะทุกคนสิกแล้วสุกแล้วตักใส่น้ำแข็งเลยนี่น้ำแข็งอันนี้ก็น้ำแข็งแช่ให้มันเย็นจัดตักลงไปเลยนี่แช่ไว้สัก10 นาที20 นาทีใช้ได้แล้วนี่ลูกสวยเลยเนาะทุกคนดูใกล้เพนตักน้ำมันเราก็เก็บไม่ได้เก็บไว้ทำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้มเป็ดก็ได้หรือแบบน้ำมันขาวๆมีแต่น้ำซุปทั้งนั้นเลยน้ำสต๊อกอ่ะเขาเรียกต้มก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยต้มจืดก็อร่อยน้ำมันหอมเลยอันนี้ด้วยตักใส่เลยสาวอยู่ก็ชอบกินแม่ทำใหม่ๆเนี่ยโอเคนะทุกคนมาเพนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ นี่จะลูกชิ้นมาเพนเสร็จแล้วน่ากินไหมทุกคน